วันนี้ข้ามจากเยอรมนีมาชายแดนฝรั่งเศสไม่โดนตรวจเรื่องของใบตรวจวัคซีนพาสปอร์ตเลยแปลกมากคือไม่ได้หมายความว่าคนอื่นข้ามมาทางบกแล้วจะไม่โดนนะแต่แค่ออฟก็สงสัยว่าอยากได้ความรู้จากเพื่อนๆที่ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศในยุโรปกันว่าเขาปกติเขาตรวจกันไหมเราก็แปลกใจคือก่อนหน้านี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าถึงออฟจะรู้ทฤษฎีแต่ว่าออฟรู้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเข้าประเทศคือฉีดวัคซีนครบแหละเขาเอาแค่7วันหมายถึงว่าหลังจากฉีดครบนะของเราก็ประมาณ8วันใช่ไหมแล้วเราก็ไอ้ปกติมันต้องเกินสัก14-15วันอะไอ้วัคซีนพาสปอร์ตของเรา EU certificate ถึงจะมีผลแต่ของเรามันแค่8เราก็เลยว่าเขาจะตรวจยังไงนะเขาจะมีตม.มาตรวจไหมหรือเราจะต้องโชว์ให้คนขับดูแล้วกลับเข้ามาเยอรมนีเนี่ยเห็นเขามีเปลี่ยนกฎแล้วเราจะต้องมีตรวจโควิดอะไรตอนขากลับเข้ามาไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นปรากฏว่าวันนี้เรามาที่เมืองชายแดนที่บรายแซกที่จะข้ามมาเมืองโคมาที่ฝรั่งเศสตอนนี้อยู่สถานีรถไฟโคมาก็ก่อนซื้อตั๋วแล้วก็ถามคนขับไปเนี่ยขากลับมาเนี่ยฉันจะต้องตรวจโควิดตอนกลับมาที่เยอรมนีไหมเขาบอกโอ้ไม่ต้องแล้วเนี่ยเราต้องโชว์ใบไอ้โควิดเซอร์ติฟิเคตวัคซีนพาสปอร์ตอะไรกับใครอ่ะโชว์กับคุณไหมหรือโชว์กับหรือจะมีอิมมิเกชันขึ้นมาตรวจบนรถหรืออะไรเงี้ยเขาบอกก็ซื้อตั๋วแล้วก็ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้มีการตรวจตอนกลับเข้าไปก็คลิปนี้คงไม่ได้ลงถ้าคลิปนี้ลงแสดงว่าไม่ได้ตรวจนะครับก็คือแค่อยากจะขอความรู้จากเพื่อนๆที่ข้ามประเทศกันทางพรมแดนนะว่าปกติเขาตรวจไหมทำไมเขาคิดว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยได้ตรวจล่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่กฎระเบียบออกมาตะเคร่งคัดเลยนะแต่เอาเขาจริงทำไมไม่ค่อยได้ตรวจเหมือนกับเราแบบโอ้นี้ลักลอบเข้าทางพรมแดนธรรมชาติซะอย่างนั้นแหละหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ลักลอบนะเราก็มาตามปกติแต่แค่แปลกใจที่ทำไมเขาไม่ได้ตรวจเท่านั้นเอง